็มส่งท้ายปี2022สำหรับงาน Thailand Mobile Expo 2022ที่รอบนี้กลับมาจัดที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์บอกเลยว่าสวยมากน่าตื่นเต้นไม่แพ้งานโมบายเลยรอบนี้จัดใหญ่จัดเต็มกว่าเดิมไม่ว่าจะเป็นมือถือราคาพิเศษที่ขนกันมาครบทุกแบรนด์พร้อมของแถมมากกว่า10รายการอุปกรณ์เสริมที่มีให้เลือกครบครันแถมยังลดราคาสูงสุดกว่า 80% สินค้าไอทีต่างๆก็มีให้เลือกช็อปหลากหลายรายการนอกจากนั้นยังมีโซนเคลียร์แรนซ์เซลที่ย่องย่องไปเห็นว่าลดจัดหนักมากถึง 80% เลยทีเดียวขอเอาใจสาวก Apple ด้วย iPhone 14ที่เพิ่งเปิดตัวไปสดๆร้อนๆแถมล็อตแรกยังขายดีจนหมดเกลี้ยงใครที่เล็งไว้อยู่มางานนี้รับรองไม่ผิดหวังเพราะมีให้เลือกทุกรุ่นทุกความจุแถมในงานยังเลือกซื้อ1แถม1กับ True ได้อีกด้วยหรือจะเลือกผ่อนสบายๆ60เดือนก็มีนะมาต่อกันที่แบรนด์ Samsung ใครชอบมือถือนวัตกรรมล้ำๆตรงนี้เลย Samsung Galaxy Z Flip 4มือถือพับได้ดีไซน์สุดเก๋แถมสามารถตกแต่งมือถือได้ตามสไตล์ของเราสำหรับตัวนี้ราคาเริ่มต้น 35,900 บาทส่วนในบูธ Samsung จัดนาทีทองซื้อมือถือแถมทีวี43นิ้วยังไม่หมดเขายังแถมกระเป๋าบอยมูลค่า 8,900 บาทด้วยต้องรีบมาหมดแล้วหมดเลยเรื่องถ่ายภาพสวยต้องยกให้เขาเลยกับ Oppo Find X5 Pro มือถือเรือธงจาก Oppo ที่มาพร้อมกล้อง50ล้านพิกเซลแถมยังถ่ายวิดีโอระดับ 4K ลื่นไหลไม่มีสะดุดตัวเครื่องดีไซน์ยังสวยหรูดูแพงเห็นแล้วต้องร้องว้าวใครเล็งรีบมาตามรุ่นนี้ราคาอยู่ที่ 39,990 บาทในเมื่อมี Oppo ขาดไม่ได้ที่จะต้องพูดถึง Vivo กับรุ่นนี้เลย Vivo X80 5G ตัวนี้มาพร้อมเลนส์ไซส์ถ่ายวิดีโอแบบมีโบเก้มีเอฟเฟคได้สุดโดดเด่นถ่ายวิดีโอก็สวยจะถ่ายพอร์เทรตก็เท่คมชัดทั้งกลางวันและกลางคืนราคาค่าตัวอยู่ที่ 29,999 บาทอีกรุ่นมือถือที่แปลกใหม่ไม่ซ้ำใครสายแฟห้ามพลาดกับ Notting Phone 1มือถือดีไซน์เก๋ฝาหลังเปิดไฟได้ใครที่ชอบความล้ำๆฟีเจอร์แพรวๆไม่เหมือนใครต้องรุ่นนี้เลยราคาเริ่มต้นที่ 18,900 บาทส่งท้ายด้วยมือถือสเปคแรงกับ Xiaomi 12 Pro แถมกล้องคุณภาพสูงทุกเลนจัดเต็มทั้งภาพนิ่งและวิดีโอแบตหมดก็ไม่ต้องกลัวเพราะชาร์จเร็ว120วัตต์ตัวนี้ราคา 31,990 บาทจัดเลยนอกจากนี้ภายในงานยังมีมือถืออีกหลายรุ่นที่น่าสนใจตั้งแต่ราคาประหยัดไปจนถึงหมื่นกลางๆพร้อมด้วยโปรโมชั่นดีๆและของแถมมากกว่า10รายการใครกำลังมองหามือถือใหม่ต้องไม่พลาดงาน Thailand Mobile Expo ตั้งแต่วันนี้ถึง9ตุลา2565ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เช็คราคามือถือรุ่นใหม่รุ่นฮิตพร้อมอ่านรีวิวเจาะลึกจัดเต็มได้ที่เว็บไซต์เช็คราคา.com หรือช่องทางอื่นๆของเช็คราคาอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะ